ขณะที่เรื่องของยาเสพติดนะคะว่าแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องดีค่ะแต่ก็ยากที่จะไปเสพได้นะคะว่ายาเสพติดเข้ามามีส่วนหนึ่งของสังคมอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะจนมีแนวคิดนะคะว่ายาเสพติดไม่มีทางหมดไปในโลกค่ะซึ่งก็ทำให้รัฐบาลนะคะคิดจะเปลี่ยนแปลงแนวทางแก้ไขปัญหาในรูปแบบใหม่ค่ะจากที่เน้นการป้องกันและปราบปรามนะคะกลับมาให้ความสำคัญในเรื่องของการบำบัดค่ะแล้วก็พัฒนาจิตใจผู้ใช้สารเสพติดนะคะไม่ให้หวนคืนกลับมาอีกค่ะติดตามความคืบหน้าเหล่านี้ได้ค่ะจากรายงานพิเศษกันค่ะจากนโยบายของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีแนวคิดที่ว่าผู้เสพคือผู้ป่วยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สารเสพติดกล้าหาญที่จะยอมรับการบำบัดอย่างสมัครใจโดยนายแพทย์ภาสกรชัยวานิศิริรองอธิบดีกรมการแพทย์ระบุว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ติดยาเสพติดเข้ามารับการบำบัดโดยสมัครใจไม่มีการบังคับเป็นการเปลี่ยนมุมมองใหม่ให้สังคมว่าผู้เสพไม่ใช่อาชญากรที่ต้องปราบปรามเด็ดขาดซึ่งผู้เสพยาเสพติดที่ออกไปก่ออาชญากรรมนับเป็นส่วนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดยาเสพติดโดยรวมทุกวันนี้เนี่ยนะครับต่อให้เป็นระบบสมัครใจก็แล้วแต่ก็ยังเป็นลักษณะของการสมัครใจในการลักษณะเรียกว่ากึ่งบังคับก็คือว่าพ่อแม่เห็นแล้วไม่สบายใจนะครับก็ต้องหาวิธีในการที่จะจับตัวเข้ามาคนไข้เองไม่ได้เต็มใจที่จะเข้ามารักษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนไข้คิดว่าการบำบัดรักษาเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยจะทำให้เขาเนี่ยนะครับปรับพฤติกรรมหรือแก้ไขทำให้ชีวิตเนี่ยเดินหน้าเหมือนคนปกติทั่วไปได้เนี่ยเราต้องใช้แนวทางที่ให้คนที่เสพยาไม่กลัวในการที่จะเข้าระบบการบำบัดรักษาครับจากอดีตที่ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญในการปราบปรามอย่างเข้มงวดเมื่อเกิดแนวคิดใหม่เพื่อแก้ปัญหาให้ผู้เสพยาเสพติดอยู่ร่วมกับสังคมได้กลายเป็นประเด็นถกเถียงกันอย่างแพร่หลายเพราะผู้คนส่วนใหญ่ติดภาพจากสื่อมวลชนที่คนติดยาออกมาก่ออาชญากรรมบนท้องถนนเกิดความกังวลที่จะอยู่ร่วมกับผู้เสพยาเสพติดไม่เชื่อมั่นว่าผู้ติดยาส่วนใหญ่จะบำบัดได้สำเร็จและใช้ชีวิตร่วมสังคมเดียวกันได้คือต้องเข้าใจอย่างนี้ครับผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับให้ได้นะฮะว่ายาเสพติดไม่มีทางหมดไปจากสังคมนี้อันที่สองเลยเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าผู้ที่ใช้ยาร้อยละ80-90นะครับใช้น้อยมากครับเรียกว่าใช้เป็นครั้งคราวแล้วไม่เคยก่อปัญหาทางสังคมใดๆที่ผ่านมาเนี่ยโดยกฎหมายทางการใช้ระบบของการคัดกรองตรวจจับมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้มองภาพว่าผู้ที่เสพยาเสพติดแล้วเป็นปัญหาสังคมเนี่ยมีเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งยาเสพติดหรือสารเสพติดในยุคแรกๆมักจะเป็นพืชที่ปลูกหรือขึ้นเองตามธรรมชาติต่อมาจึงเริ่มมีการใช้สารเคมีเข้ามาผสมโดยส่วนใหญ่จะมีฤทธิ์ที่ส่งผลต่อจิตประสาทและสารเคมีตรงนี้เองที่จะทำร้ายทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ใช้สารเสพติดต่างๆโอกาสจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ติดยาเสพติดพึงจะได้รับขอเพียงแค่คนในสังคมเปิดใจยอมรับเปิดมุมมองใหม่ว่าคนใช้ยาไม่ใช่อาชญากร